นี่ค่ะวันนี้เรามีของมาให้ชมนะคะทั้งหมดประมาณ12ช่องเนาะก็ช่องแรกจะเป็นข้อมือ2สลึงนะคะนี่สายมันจะเป็นลวดลายเบนซ์แล้วก็ตัวจี้เนี่ยตรงกลางมันจะเป็นลายปีเสียแล้วก็ตัวตุ่มเนี่ยค่ะมันจะเป็นงานแบบคล้ายๆลูกบอลแบบทิเบตนิดนึงนะคะสวยมากๆความยาวประมาณ16เซนนะคะสำหรับเส้นนี้นี่ค่ะมาดูช่องที่2ปึ๊บ2สลึงเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานที่เป็นลายเลดแบนนิดนึงเก๋ๆบิดราชันนะคะตัวนี้ใส่ข้อมือออกมาก็หวานๆเบาๆเรียบๆนะคะเส้นนี้ไม่ยาวมากเนาะแต่ว่าไซส์ยาวก็พอมีนะคะถ้าสนใจก็สอบถามได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบงานตัวปีเสียเนี่ยจะเป็นทอง 99.99 ส่วนเม็ดเนี้ยก็จะเป็นทองด้วยนะคะตัวหินเนี่ยจะมีลักษณะคือเย็นๆนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาสวมใส่ข้อมือตัวเนี้ยก็จะอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะคะตัวจี้ไอตัวปีเสียกับตัวตุ้มเนี่ยรวมกันก็น้ำหนักอยู่ประมาณ1กรัมนะคะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนิดนึงเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบหยกหินหยกเนาะหินหยกแบบเทียมนิดนึงต่อไปตัวนี้นะคะก็จะเป็นกิมตุ้งนะคะกิมตุ้งเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ทองคำแท่งนะคะถ้าเป็นลักษณะที่ขึ้นรูปแบบนี้เราจะถือว่าเป็นทองรูปพรรณทันทีนะคะนี่ลวดลายมันก็จะแบบว่าทำมีการทำลวดลายลงไปด้านข้างเนี่ยจะเป็นลวดลายแบบลวดลายมังกรนิดนึงนะคะด้านบนตรงเนี้ยก็จะมีทั้งตัวฮกตัวเฮงตัวฟู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สอบถามเข้ามาได้อันนี้เป็นกิฟต์นะคะเป็นกิฟต์เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนี่ค่ะเปิดปิดแบบนี้นี่นะคะเป็นงานฉลุแล้วก็เป็นงานตอกลายไทยนะคะตัวนี้ด้วยก็เป็นกิฟต์น้ำหนัก1สลึงนะนี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นกิฟต์ด้านหน้านะถ้าสมมติว่าเราแบบใส่แล้วก็ปิดลงไปปุ๊บนี้สวยมากเห็นไหมลายก็สวยนะเขาตอกลายได้สวยมากนี่ค่ะปึ๊บด้านหลังนี่ค่ะเปิดปิดฟึบนี่เลยนะคะต่อไปก็เป็นกิฟต์อีกแบบนึงตัวนี้อาจจะดูแบบทันสมัยกว่านิดนึงนะคะทันสมัยขึ้นอีกนิดนึงนี่ปึ๊บด้านหลังมันก็จะเป็นซี่เหมือนเป็นหวีอย่างนี้นิดนึงเห็นไหมคะฟึบแล้วก็เปิดปิดแบบนี้แล้วก็เวลาเราใส่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลยอีกชิ้นนึงก็เป็นกิฟต์เหมือนกันนี่ค่ะเป็นงานตอกลายไทยสวยๆนะคะเป็นฉลุตรงนี้นิดนึงเนี่ยค่ะถ้าสัมผัสดูนะคะมันจะแบบเป็นนูนๆนี่ค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นงานที่เป็นแถบกิฟต์แบบนี้เปิดปิดประมาณนี้เลยนี่นะคะปิดลงไปปั๊บเรียบร้อยนี่ก็เช่นกันค่ะน้ำหนัก1สลึงมาดูจี้ตัวนี้กันบ้าง6ช่องแล้วเนาะรีวิวไปแป๊บเดียวนะคะนี่จี้ตัวนี้เป็นจี้กระเป๋านะคะนี่เป็นงานแบบทรงเบอร์กินปะนะคะเปิดปิดอย่างนี้สามารถใส่ของเข้าไปได้นิดหน่อยด้วยนะชิ้นนี้ก็จะเป็นจี้กระเป๋าน้ำหนัก1บาทนะคะเวลาปิดลงไปเนี่ยมันก็จะดังป๊อกนิดหนึ่งนะอ่ะต่อไปเป็นจี้อ่ะ1สลึงนะคะนี่ตัวพื้นของตัวลายเนี่ยเขาจะเป็นงานตอกลายนูนๆขึ้นมานะคะเป็นแบบลายเนปป้านิดนึงนะคะบางคนก็เรียกว่าแบบเป็นลายไดมอนด์คัตนะคะมีตัว CC ตรงกลางจี้ชิ้นนี้จะอยู่น้ำหนักอยู่ที่1สลึงนี่ค่ะอีกชิ้นหนึ่งอ่ะตัดอารมณ์นิดนึงตัวนี้1สลึงค่ะจะเป็นจี้เสด็จพ่อรอ5ด้านหลังมาดูด้านหลังก็จะเขียนว่าพระปิยมหาราชนะคะขนาดเนี่ยเทียบเท่าโดยประมาณก็จะประมาณขนาดเหรียญ5บาทนะคะถัดไปเลยตัวนี้กำไร2สลึงสวยๆเรียบๆนะคะอีก1ชิ้นงานเนี่ยตัวหลอดจะเป็นหลอดแบบเกลี้ยงนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะบนหัวเนี่ยเขาจะเป็นงานฉลุลายลูกบอลสามารถกลิ้งได้นะคะสามารถกลิ้งได้ด้วยสวยงามมากนะคะเป็นงานฉลุเปิดปิดใส่ยังไงนะคะเปิดปิดอย่างนี้ใส่เข้าออกด้านหน้านะคะเพื่อที่สวมใส่เนาะก็เปิดอย่างนี้เสร็จใส่สับมือเข้าไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกมือกลับแค่นี้เลยค่ะแล้วจะไม่เสียทรงด้วยนะคะเวลาสวมใส่เนี่ย
ทำให้กำไรเราไม่เสียทรงง่ายด้วยนะคะใส่สวยมากแล้วดูแบบเวลาเราใส่ขึ้นมามันเหมือนมันไม่มีรอยต่อเลยนะคะตัวนี้น่ารักมากอ่ะถัดไปข้ามมาเป็นชุดนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะรีวิวช่องแหวนนะคะตบท้ายมาดูช่องนี้เรามีจี้เลี่ยมทองนะคะตัวจี้เป็นองค์พระพิฆเนศสวยมากๆเลยค่ะสำหรับชิ้นนี้เห็นไหมองค์ของพระพิฆเนศเนี่ยจะเป็นงานแบบลมดำนะคะมี2สีเนาะตัวนี้มี2สีสีทองจุงกระเบนแดงแล้วก็สีนวะนะคะจุงกระเบนทองนี่ค่ะใครชอบแบบให้มันดูเขาเรียกว่าอะไรขลังหน่อยนะคะก็ต้องเป็นเนื้อนวะเนื้อนวะจุงกระเบนแดงนะส่วนใครชอบที่แบบดูสวยงามนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นองค์สีทองจุงกระเบนสีแดงสวยอีกแบบหนึ่งเนาะเดี๋ยวซูมสีนวะให้อีกทีนึงนี่ค่ะราคาย่อมเยามากเลยนะคะตก 2,690 เท่านั้นนี่ค่ะสวยมากอ่ะไปดูกันในช่องถัดไปค่ะเป็นสร้อยคอน้ำหนัก1บาทตัวนี้จะเป็นงานลายเลดเนาะเป็นเลดแบบหรูๆหน่อยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวสายปรับระดับความยาวด้วยนะคะเนี่ยมาพร้อมกับสายปรับระดับความยาวสวยมากๆสำหรับชิ้นนี้นี่ค่ะเดี๋ยวโอจะซูมตัวสายสร้อยให้ดูนิดนึงนะนี่ค่ะสายสร้อยลายนี้เลยนี่สวยไหมปึ๊บชัดยังปึ๊ดนี่ค่ะชัดไหมชัดแล้วนี่ค่ะสวยมากนะคะงานจะเป็นงานแบบเงาเกลี้ยงไม่พ่นทรายไม่ตัดลายใดๆตะขอค่ะปึ๊บตะขอเป็นแบบนี้นะคะส่วนสายปรับระดับความยาวเนี่ยเขาให้มาถึงประมาณ4เซนติเมตรเลยนะสามารถใส่ได้หรือว่าท่านไหนที่แบบว่าชอบใส่ตะขอด้านหน้านะสามารถเปลี่ยนจากตะขอตัว S เนี่ยเป็นตัว M ไว้ได้นะสามารถใส่ได้หลายแบบหลายทรงแบบนี้ค่ะจะเป็นงานสายสร้อยเรียกว่าลวดลายมิลาโน่นะสายลายมิลาโน่แล้วก็ห้อยด้วยจี้หลวงพ่อโตนะคะจี้เป็นหลวงพ่อโตอันนี้ยกเซตเลยนะทั้งสร้อยแล้วก็ทั้งจี้รวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่น้ำหนัก1บาทค่ะตัวสายสร้อยสวยมากนี่ค่ะท่านผู้ชมชมก่อนว่าสวยยังไงสวยมันจะคล้ายๆพวกงานลายปลองอ้อยนะคะปลองอ้อยแต่ว่าข้อมันจะสั้นกว่าแล้วก็การตัดลายเนี่ยมันจะตัดแบบละเอียดกว่าละเอียดยิบกว่านะคะส่วนตัวจี้ค่ะนี่ค่ะจะเป็นงานหลวงพ่อโตสวยมากๆนะคะชุดนะคะยกเซตเนี่ยก็คือจะอยู่ที่น้ำหนัก1บาทเลยค่ะต่อไปนะคะช่องสุดท้ายวันนี้เป็นลายแหวนต่างๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับช่องนี้ปุ๊บไซส์อะไรกันบ้างมีลวดลายอะไรกันบ้างนะคะน่ะอันนี้เป็นไซส์56นี่ค่ะไซส์56อันนี้เป็นไซส์55นี่ค่ะสวยนะใส่แล้วก็ดูเต็มหน้าเขาเต็มหน้านิ้วมากๆนะคะอันนี้ก็แบบเป็นแหวนไตรนิตี้ค่ะ3วงซ้อนกันแล้วแต่ว่าเล่นสีลวดลายเป็นทองแล้วก็สีชุบขาวนะคะแล้วก็งานแหวนเนี่ยจะเป็นเกลียวๆทั้งวงเก๋มากต่อไปอันนี้ไซส์56นะคะเป็นลายฉลุมังกรเดี๋ยวลองใส่ให้เพื่อนๆได้ชมกันใส่ออกมาสวยงามพอสมควรเลยถัดไปนะคะแหวนลายลูกกอล์ฟค่ะตัวนี้เป็นไซส์56นะคะนี่ค่ะแหวนลายลูกกอล์ฟไซส์56สวยนะใส่กี่ทีก็ดูดีตัวต่อไปค่ะเป็นงานแหวนตัดลายไซส์61นะคะเราลองชมกันใส่ออกมาเป็นยังไงนี่ประมาณนี้เรียบเรียบนะคะงานมันจะดูแบบมีลายนิดหน่อยนะคะเรียบเรียบเงาเงาเก๋ๆต่อไปค่ะสำหรับคนที่ชอบแบบลายดูใสๆดูไม่เงามากเกินไปนะคะตัวนี้แนะนำเลยนะคะมันจะเป็นแบบลายใบโคเวอร์สลับซิกแซกนะคะสวยดีนี่นะคะใส่ออกมาประมาณนี้แล้วมันก็จะแบบไม่เงาวิ้งจนแบบดูเวอร์เกินไปนะคะเพราะว่าบางลวดลายเนี่ยเขาจะทำออกมาเงาเงาวิ้งวิ้งหน่อยตัวไปค่ะไซส์63นะคะไซส์63นี่ค่ะใส่ออกมาประมาณนี้เลยสวยมากนะคะ
เป็นแหวนเลดถ้าแบบใครมีสร้อยอะอย่างเช่นสร้อยเส้นนี้นะใส่คู่กันไปเลยเนี่ยเขาจะเข้าเซตกันได้ปึ๊บจับนิดหนึ่งนี่ค่ะเห็นไหมสร้อยกับแหวนเข้าเซตกันได้เลยนะคะใครแบบมีสร้อยเส้นนี้อยู่แล้วก็หาแหวนไปเติมใครมีแหวนอยู่แล้วหาสร้อยข้อมือไปเติมนะคะตัวต่อไปเป็นไซส์63ค่ะไซส์63ตัวนี้เขาจะเป็นงานแบบจิกเพชรรอบวงนะคะจิกแล้วก็ตัดการตัดลายของแหวนทรงนี้สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะต่อไปค่ะแหวน CD ตัวนี้ไซส์61นะคะไซส์61แหวน CD นี่ค่ะใส่ออกมาประมาณนี้ตัวนี้แหวนทับลายเนาะทรงโดนัทนี่ค่ะจะมีซิกแซกตรงนี้นิดนึงเราจะใส่เอาด้านนี้ขึ้นหน้าหรือจะเอาแบบนี้ขึ้นหน้าก็ได้นะมันก็จะได้ดูแบบเหมือนเรามีแหวน2วงเนาะอ่ะเอาด้านนี้ขึ้นหน้าก็เป็นอีก1ลายละเอาด้านนี้ขึ้นหน้าก็เป็นอีก1ลายเนาะนี่ค่ะลองดูนะโอขยับให้ดูนิดนึงอ่ะหรือจะมุมนี้ขึ้นหน้าก็ได้นะคะต่อไปใกล้หมดแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นแหวนกิ๊บนะคะ3ชั้นตัวนี้จะแบบเป็นงานเกลี้ยงทั้ง3วงไปเลยนะคะต่อไปแหวน LV ตัดลายจิกเพชรนะคะตัวนี้ไซส์60นะคะตัวนี้ไซส์60แล้วก็แหวนลายจีนค่ะสุดท้ายรถไฟวิ่งผ่านค่ะแหวนดอกพิกุลนะคะตัวนี้เป็นแหวนดอกพิกุลค่ะตัวแหวนดอกพิกุลมีหลายขนาดหลายไซส์นะคะเอาให้ดูมุมมองที่ไกลขึ้นอีกนิดนึงว่าเวลาแบบใส่ออกมาไกลๆเป็นยังไงบ้างนะคะเข้าเซตกันได้ดีมากเลยระหว่างกำไรวงนี้2สลึงนะคะแหวน1สลึงสวยไหมเข้าเซตกันดีดูนะดูได้เลยนะคะเนี่ยแบบแล้วมันก็ดูแบบไม่พยายามจนเกินไปบางคนใส่ตรงนี้ก็พิกุลตรงนี้ก็พิกุลแล้วมันดูแบบดูฝืนๆดูพยายามให้มันเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อาจจะขาดความสวยงามอันนี้มันก็มีความแบบตัวเนี้ยก็ดูมีความลายไทยตัวนี้ก็มีดูมีความลายไทยก็โอเคอยู่นะก็ถ้าเพื่อนๆชอบชิ้นไหนก็แคปไว้แล้วก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ